ต่อที่ข่าวของหนุ่มน้อยพีชพัชระดีกว่านะคะหลังจากที่มีคนจับจ้องเรื่องของความรักล่าสุดมีการไปถ่ายรูปคู่กับบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยก็มีคนไปโยงว่าพร้อมเปิดหัวใจแล้วหรือยังนะคะไปฟังคำตอบกันคุณผู้ชมพีชพัชระยืนยันว่าภาพคู่ที่ถ่ายกับไข่มุกบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะตรงนี้บอกเลยเพราะว่าเจอกันโดยบังเอิญแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเข้ามาขอถ่ายภาพไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ตามที่หลายคนลุ้นให้คบกับฝ่ายหญิงภาพนี้ค่ะตอนนี้หัวใจยังโสดแล้วก็ขอพักเรื่องความรักไม่ได้รู้สึกว่าต้องหาคนใหม่เพราะว่ายุ่งอยู่กับงานมากมายในตอนนี้หากมีรักใหม่ตนเองก็ไม่ปิดนะแต่ว่าตอนนี้ยังมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตโสดค่ะล่าสุดรับแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงพอแล้วนะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเพลงของวงโปเตโต้ค่ะรับบทเป็นผู้ชายพึ่งอกหักไม่กลัวคนเข้าใจผิดคิดว่าตนเองแสดงออกมาจากชีวิตจริงนะแล้วก็รับงานนี้เพราะว่าโปรเจกต์มันน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเป็นเรื่องของความสามารถของตัวเองในการ acting ในเพลงนี้ด้วยในฐานะนักแสดงค่ะร้านเดียวกันเจอเขาก็เลยขอถ่ายรูปแสดงว่ารู้จักกันเป็นส่วนตัวไหมหรือว่าผมเพิ่งเคยเจอวันนั้นเลยครับกับเดียวเองงงใช่ครับมันก็แบบเขาขอถ่ายรูปแบบนี้หมดแม้แต่ความโสดก็เลยแบบคนก็จับตาจับคู่ให้เราอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรก็ได้ครับผมค่อนข้างโอเคไม่มีอ่ะมันไม่รู้ได้ทำอะไรอ่ะมันก็ อยู่อย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีนะไม่ได้ต้องแบบต้องมีคนต่อนึกออกมั้ยตอนนี้ mindset เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวมีถ้าไม่เกิดก็ไม่หาเออปล่อยให้มันแบบเดี๋ยวโอเคก็โอเคเดี๋ยวพอโอเคเดี๋ยวพี่ก็รู้เองอ่ะคิดว่ามันเป็นความหมายจากเราไหมตอกย้ำความรู้สึกเองอะไรอุ้ยมันเป็นเพลงของวงเขาอ่ะไม่เพราะว่าสตอรี่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไปดูเรื่องงานกันบ้างนะคะคุณผู้ชมพีทเนี่ยก็บอกว่ารายได้ธุรกิจ Potato Corner เนี่ยหลายคนตกใจเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทะลุเป้าไปแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนใช้ขยายสาขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดให้ครบ40สาขาภายในปีนี้ค่ะก็พักเรื่องทำธุรกิจอื่นๆไปก่อนโอ้ยแค่นี้ก็น่าจะไม่มีเวลาแล้วนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะคุณผู้ชม